ใหญ่ไต้หวันนะเกาหลีออสเตรเลียนี่เป็นไงก็ผ่านจอมานะจะได้รู้ว่าความเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันแต่ละท่านแต่ละคนดำรงและดำเนินมาและจะต่อไปอีกจะตันหรือจะโล่งจะโปร่งสบายประมาณนั้นนะครับมันก็ต้องยอมรับสภาพนั้นในการปรับตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกเล็กใหญ่แม่เก่านะก็ต้องปรับตัวทุกส่วนนะครับมนุษย์น่าจะมีการปรับตัวในทางที่มีสติพร้อมมีปัญญาดีมีความรอบรู้รอบคอบตามที่ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหรือรวบรวมประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาอะไรที่ดีพร้อมอะไรที่ดียังไม่พร้อมนะอะไรพอใจอะไรที่ยังไม่พอใจนะครับมันมีแนวทางหนึ่งนะในเรื่องราวที่เกิดการชีวิตจริงเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองด้านชีวิตนี้ต้องการอะไรนะกับไม่ต้องการอะไรนะจะเลือกอันไหนครับจะเลือกว่าต้องการหรือไม่ต้องการนะคือมันต้องตีแตกตัดตกด้านใดด้านหนึ่งด้านความต้องการกับด้านไม่ต้องการนะผมว่านะมันต้องแยกเลือกสักอย่างหนึ่งนะเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งหนึ่งคือไม่ต้องการไอ้ที่เหลือมันก็ต้องเป็นต้องการ ใช่ไหมถ้าเราต้องการที่เหลือมันก็ต้องเป็นไม่ต้องการเนี่ยกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่ตรงนี้เองครับอะไรไม่พอใจเปลี่ยนซะเปลี่ยนมาเป็นอะไรต้องการอะไรไม่ต้องการเห็นไหมมันค่อนข้างจะจับต้องได้หรือง่ายโดยภาษาเนี่ยใช่เนาะนะทีนี้นะนี่เป็นคำถามไว้ก่อนนะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรโอเคนะส่วนคำว่าดีชั่วเวรกรรมพูดมาเยอะแล้วทำดีแล้วชั่วพูดกันมาเยอะแล้วมันเป็นนามธรรมดีมันก็เป็นนามธรรมชั่วมันก็เป็นนามธรรมใช่ไหมถ้าต้องการไม่ต้องการเป็นรูปนะเห็นไหมครับเพราะนั้นกรอบความคิดณยุคสมัยนี้มันควรที่จะออกมาในรูปแบบที่กำลังพูดถึงต้องการกับไม่ต้องการโอเคนะเอาละใดๆก็สุดแท้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็อย่าลืมว่าผมเป็นคนพูดเสมอว่าตอนนี้เข้าสู่กรอบธรรมชาติแล้วนะความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอธิบายความให้ชัดๆเลยรอบข้างเราทั้งหมดรอบข้างออกจากตัวเรานะฮะมันเป็นความกดความดันอยู่ตรงไหนได้จะมีคำตอบความดันนะครับความชื้นอยู่รอบข้างมันก็เป็นความชื้นไปนะความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะแน่นอนนะครับความร้อนมันแทรกซึมมันอยู่ทุกส่วนทั้งของแข็งของเหลวและอากาศก๊าซเนี่ยเห็นไหมความร้อนมันเป็นตัวที่เร่งมาเพราะมันซึมซับไปทุกส่วนเห็นไหมดินจะซึมซับไปยังน้ำก็ไม่ได้น้ำจะซึมซับเข้าหาดินก็ไม่ได้ดูประหนึ่งว่ามันได้นะย้ำดูประหนึ่งว่ามันได้จริงๆไม่ได้เพราะอะไรมันติดขัดพอเวลาเป็นหน่วยเล็กที่สุดเช่นเวลาพูดถึงนิวเคลียสเนี่ยนะน้ำไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปดินในรูปแบบก็เป็นนิวเคลียสได้เห็นไหมใช่นะบางทีเราคิดไม่ถึงนะว่าเช่นเราขุดลงไปในดินเดี๋ยวมันก็มีน้ำแล้ว
จะบอกว่าน้ำไม่สามารถสอดแทรกไปหาดินได้ยังไงมันก็คิดได้แค่นั้นนะครับแต่คนที่คิดได้ไปกว่านั้นเกินไปกว่านั้นก็นั่งพูดอยู่นี่ฮะที่ค่อยๆเล่าให้ฟังมันจะได้รู้ว่าแนวทางธรรมชาติจริงๆมันคืออะไรมันลึกซึ้งขนาดไหนเพียงใดอย่างเงี้ยแค่นะทำนองเดียวกันน้ำเนี่ยจะสอดแทรกไปหาอากาศก็ไม่ได้แต่อากาศสอดแทรกมาหาน้ำได้เพราะน้ำเกิดจากอากาศนี่นะครับเห็นไหมฮะน้ำนี่เกิดจากอากาศใช่ไหมฮะน้ำทำลายอากาศได้ไหมเช่นเราสาดไปเนี่ยสาดเปรี้ยงเข้าไปสาดน้ำทำลายอากาศจบข่าวเลยทำลายไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าอากาศจะทำลายน้ำบ้างเนี่ยฉีดอากาศเป่าลมปื้ดเข้าไปพุ่งไปยังน้ำน้ำนี่กระสานซ่านเซนเลยครับระเหิดระเหยไปเลยล่ะครับแล้วก็หายไปเลยล่ะยิ่งถ้าหากก็มีความร้อนมีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยมันก็ยิ่งระเหิดระเหยได้เร็วขึ้นเห็นไหมมองไหมครับอากาศสอดแทรกไปในน้ำได้แต่น้ำสอดแทรกเข้าไปในดินไม่ได้โอเคนะแต่ความร้อนสอดแทรกเข้าไปได้ทุกส่วนทั้งดินน้ำและอากาศจบไหมครับเนี่ยฮะมองในกรอบธรรมชาติพิจารณารูปแบบธรรมชาติต้องพิจารณารูปแบบที่ขออนุญาตที่ลุงออกเล่าสู่ฟังในขณะนี้อย่าลืมนะอากาศนะสูดดูดอากาศเข้าไปเร็วแรงกลืนแล้วค่อยกลั่นกลืนเหมือนน้ำทุกประการค่อยๆทำครับให้มีจังหวะให้ได้จังหวะนะในการฟังลุงออกเล่าเรื่องพวกนี้ก็ทำไปด้วยถ้ามีเวลาดูกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันก็ดูไป คนไหนไม่มีเวลาดูในลักษณะอย่างนี้ก็เอาเสียงติดหูไปทำอะไรก็ทำไป ยุคสมัยนี้มันง่ายใช่ไหมมือถือมือถอยก็ใส่กระเป๋าซะใช่ไหมแล้วสมอลทอล์กเสียบใส่หูฟังแล้วก็จะทำอะไรก็ทำกันไปใช่ไหมก็ไม่เสียงานเสียการจะรีดผ้ารีดผ่อนไม่รู้มันทำงานได้หลายอย่างมือถือมือถอยมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละถ้าหากว่าจะนำมาใช้ประโยชน์นะมะเอาละกลับมาที่เดิมทีนะครับความกดความดันความกดก็คืออากาศที่มันกดรอบตัวเราเองกดโดยรอบนะถ้ากดในแนวราบที่บอกว่าความกดอากาศมันจะมีแรงกดอยู่ตามภาษาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันแต่เราก็มองไม่เห็นหรอกไม่มีใครมองเห็นหรอกครับที่ว่าพูดนะครับเราถูกกดอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลอันน่ะที่พื้นดินที่ฝ่าเท้าท่านนั่นแหละครับเหยียบไปเหยียบมาอย่าคิดไกลนะใช่ไหมครับมันกดเท่ากันทั้งหมดตั้งแต่ภาคพื้นดินถึงศีรษะถึงปลายเส้นผมเส้นที่มันยาวที่สุดกดอยู่กรณีนี้ถือว่าเป็นคำว่ากดทีนี้ไอ้กดด้านข้างกับกดด้านบนลงมานะครับด้านบนลงมาเนี่ยมันกดเท่ากับด้านข้างหรือเปล่ามีใครเนาะจะเป็นคนที่ตรวจวัดที่ว่าผมว่ามันวัดยากนะเพราะว่าวางจุดนั้นก็ตามทีมันออกทั้งข้างทั้งบนทั้งล่างปลายเส้นผมเนี่ยมันปลายสุดมันก็ออกข้างอยู่ยังครับใช่ไหมครับ จะมาศีรษะเราเป็นการของแข็งอ่ะพอเวลาคิดไปร่อนด้านข้างบนมันก็อยู่ที่จุดเดียวกันงั้นมันพิจารณายากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นด้านบนลงมาเราก็ถือเป็นแรงดูดของโลกใบนี้ซะแรงดูดแรงโน้มถ่วงกับแรงดูดง่ายที่สุดโน้มถ่วงมันฟังยากใช่ไหมครับโน้มถ่วงมันคืออะไรคนไม่เข้าใจก็มันไม่เข้าใจอ่ะโน้มถ่วงมันคืออะไรแรงดูดง่ายที่สุดทุกวันนี้ใช้คำว่าแรงดูด
เมื่อมีแรงดูดก็จะมีแรงผลักมานะตัวผลักมานะความกดความดันตัวเขาว่าดันมาแล้วนะครับเมื่อมีก็จะมีแรงผลักแรงผลักเนี่ยคือตัวมันเป็นความดันนะความกดก็กดนอกตัวเราเองข้างมาใช่ไหมเออนะพอเวลาถึงจุดมันก็มีแรงดันย้อนกลับคืนไปนะงั้นดูดกับผลักถ้าเท่ากันเมื่อใดร่างกายท่านเวลาเดินเหินไปทำอะไรก็ตามทีจะคล่องเนื้อคล่องตัวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมาปะทะปะทังเดินก็ไม่เหนื่อยง่ายหายใจก็สะดวกคนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องของแรงกดแรงดันเนี่ยครับมันจะเหนื่อยหายใจจะไม่เต็มปอดมันไม่เข้าถึงเข้าแล้วมันก็ไม่ออกอย่างเช่นวันนี้ก็เจอเคสของแม่ชีอายุ81ปีทั้ง2คน2ท่านเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วแล้วมันไม่ออกหายใจเข้าไปเนี่ยดูดเข้าไปแล้วแต่มันไม่ดันออกก็ไม่มีแต่เข้าอย่างเดียวมันไม่ออกมันก็เดสมอร์เรย์อย่างเดียวจ้ะครับใช่ไหมถ้าถึงจุดนั้นมันต้องมันก็แน่นเอาแน่นเอาจ้ะครับอึดอัดติดขัดไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาสูดหายใจเข้าปื๊ดที่กลั้นต้องการให้มันดันออกนั่นเองครับนั่นตัวนี้เรียกว่าแรงผลักนะครับในตัวเราทำครับต้องทำลุงหอค้นพบกับสิ่งเหล่านี้และจะให้ผลดีกับสุขภาพแน่นอนนะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นะเนี่ยเราถือว่ายาชนิดนี้เป็นยาวิเศษเป็นของฟรีธรรมชาติเขาให้มาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเรามาพูดถึงเรื่องธรรมชาติมันก็จะมองเห็นนะทีเดียวเห็นไหมคนไหนที่เคยใช้วิทยาศาสตร์บริโภคมาเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองที่ว่านั้นต่อไปนี้จะเริ่มคิดใหม่แล้วครับเพราะว่ามีลุงออกมานั่งเล่าให้ฟังแล้วก็แชร์กันไปแชร์กันมาเงี้ยมันจะเริ่มเข้าใจทีน้อยสองน้อยแล้วเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆนะครับว่าสูดหายใจหรือว่าดูดเข้าไปเปิดในทางปากกลืนเข้าไปในท้องแล้วกั้นให้มันนิ่งๆนานเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันยังไม่ออกดับเบิลดูดเข้าอีกชั้นหนึ่งยังได้ให้มันพุ่งมาทีหลังมันจะเป็นแรงผลักนั่นเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายเนี่ยเป็นลักษณะการปรับตัวของเราให้เข้ากับความกดความดันความกดความชื้นและความร้อนที่อยู่รอบข้างท่านนั่นแหละครับไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้มันก็จะไม่มีคำว่าแพ้สิ่งแวดล้อมคือแพ้อากาศที่ทางการแพทย์ก็เรียกว่าภูมิแพ้นั่นเองครับโอเคไหมครับต่อไปนี้เมื่อรู้จักกลไกธรรมชาติมันทำงานแล้วเราท่านก็จะไม่มีคำว่าภูมิแพ้ให้คนอื่นเขาพูดกันคนที่เขาไม่ได้อยู่หน้าจอเนี่ยให้เขาพูดกันคนที่อยู่หน้าจอขนาดนี้เราต้องไม่มีคำว่าภูมิแพ้นะมีแต่ภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราแค่กลับเปลี่ยนภาษาปึ๊บเดียวเราเข้าใจตามสิ่งที่ลุงหอเล่าให้ฟังปรับเปลี่ยนภาษาแป๊บเดียวกลายเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเขาก็บอกภูมิแพ้นั่นแหละครับภูมิแพ้สุดท้ายไม่รู้ว่าแพ้อะไรกันเนี่ยเอาเข้าจริงอธิบายไม่ถูกเสร็จมาลากกลับสุดท้ายคนพูดนั่นคือแพ้ด้วยในเวลาเดียวกันเห็นไหมหวังว่าคงจะเข้าใจในกรอบธรรมชาติหรือว่าบทบาทธรรมชาติอันเป็นตัวของเราและสิ่งแวดล้อมทำให้ได้ครับแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันนานแต่อย่าลืมประกอบสมาชีพประจำวันกันแล้วกันเนาะก็เมื่อเวลามีร่างกายแข็งแรงปราศจากการถูกบีบอัดมันก็สบายเนื้อสบายตัวทำอะไรมันก็คล่องเนื้อคล่องตัวจะเดินจะเหินจะก้มจะเงยใช่ไหมฮะจะเดินหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวามันก็คล่องตัวนะนั่นนะไอ้คำว่าอะไรเฉื่อยชามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะถึงแม้จะมีก็มีคำว่าอ่อนแรงตามวัยวัยเท่าชราแก่ชราไปอ่อนไปตามวัยแต่ต้องเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้และทำให้ร่างกายของเรานั้น
ปรับตัวเข้ากับใดๆมันก็ส่งผลให้กับผมว่าใจเราก็สงบด้วยเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วฟังเสียงใครจะใครเข้ามาพูดเจรจาต่อรองใดๆธุรกิจการงานมันก็จะสามารถที่จะมีการแชร์มีการเฉือนมีการต่อรองได้ในบทบาทลีลาของคนที่เป็นนักธุรกิจนั่นเองเห็นไหมนักธุรกิจผู้ที่ใช้ความลึกความคิดนู่นนี่นั่นส่วนคนใช้แรงงานก็เข้าใจในเรื่องของการที่พละกำลังร่างกายที่มันมีแล้วก็สามารถใช้แรงงานทำงานประจำวันเช้าถึงเย็นตามระเบียบองค์กรของแต่ละองค์กรของแต่ละโลกนั้นก็จะมีระเบียบวินัยการเข้าทำงานออกทำงานประมาณนั้นแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าสู่กฎระเบียบของเขาได้เจ้านายเขาก็จะเอ็นดูหรือเจ้านายเขาจะไว้วางใจเพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติมันทำงานกลไกแบบนั้นใครๆก็พึงพอใจผมบ้างนะครับในรูปแบบที่ว่าโอเคไหมครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าหากว่าให้เวลาในการขบคิดกับตัวเราก็น่าเห็นใจครับที่มันผ่านมามีแต่คนชวนเชื่อให้เชื่อเขาให้เชื่อเขาเห็นไหมครับสังเกตให้ดีแต่ขอให้สังเกตก็เชื่อเขาเชื่อเขาถ้าวงการแพทย์ก็บอกว่าแพทย์ก็นำเสนอทางด้านวิชาการเสร็จแล้วไม่ดีก็เอาไปหาแพทย์ก็อยู่ในกลุ่มอาชีพเขาอยู่จนได้แหละ ไม่รู้แพทย์คนไหนที่ว่านั่นทีนี้ของเราจะพยายามหลีกเลี่ยงตรงนั้นแพทย์แผนใช้อยู่ใช้ยาใช้เคมีมาบริโภคกันเท่าไหร่แล้วบ้านเมืองสิ้นเปลืองเยอะมากนะครับเรื่องนี้คิดเป็นหรือเปล่าส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมันจะคิดกันว่าของฟรีของฟรี30บาทรักษาทุกโรคของฟรีของฟรีของฟรีนี่นะต้องให้ระวังYeah.
ไม่สงบอารมณ์ก็หงุดหงิดโวยวายทุบนั่นที่นี่เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์แล้วก็มีโรคไบโพล่ามาแหละใช่ไหมไบโพล่าแล้วก็มีอะไรมาเนียนะแล้วก็อีกคำหนึ่งอะไรนะลงล่างนะผมก็ไม่เคยจำสักทีนะเข้าใจมันอยู่แต่ไม่จำมันทำนองนั้นเลยครับพวกไบโพล่าเหมือนกับผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายทำนองนั้นครับโรคอีกอันหนึ่งฮิตมากนะครับยุคสมัยนี้มากเลยเกินมากเลยเกินไอ้จุดนี้นะครับนักจิตวิทยาเนี่ยโหทำงานแหลกลานไปหมดเลย งานนักจิตวิทยาเนี่ยหัวปั่นเลยนะครับนะกรมสุขภาพจิตยุ่งเลยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวยาค่อนข้างจะยากแต่ถ้าหากว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วให้มันโคตรไบโพล่ามาเลยซูเปอร์ไบโพล่ามาเลยไม่มีสิทธิ์จะมาทำลายตัวเราได้นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าไบโพล่าได้ยินแต่เขาว่ากันใช่ไหมต้องไม่เกิดขึ้นกับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้โอเคไหมครับเพราะว่าเราเข้าใจในกรอบของธรรมชาตินี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนโอเคไหมครับให้คนอื่นเขาไบโพล่ากัน ใช่ไหมไม่รู้รวมทั้งคนในครอบครัวผมด้วยกันแล้วกันถ้าหาว่าเขาไม่มานั่งฟังลุงหงอกเล่าอยู่ตรงนี้คนในครอบครัวพงขาไอ้พงษาคณะญาติของผมนะครับถ้าเขาไม่สนใจในการเฟซอยู่ตรงนี้ผมก็บอกว่าเรื่องของเขาเขาจะไปโพลงโพล่าเรื่องของเขาเห็นไหมครับดูสิครับความคิดผมเห็นไหมครับใช่นะไม่ได้สนเลยทีว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามที่เป็นความจริงในท้องตลาดท้องตลาดตลาดสดตลาดแห้งพอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการความเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติเราใช้ชีวิตกันมาเนี่ยเราใช้ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยฮะก็คือมันเป็นกลุ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าในดินคือธรรมชาติก็อยู่ในระดับนิวเคลียสของแข็งเนี่ยนะครับ ของดินนะครับถ้าอยู่ในน้ำก็ระดับนิวเคลียสนะของ ของอะตอมของอะไรของไฮโดรเจนกับออกซิเจนเห็นไหมครับถ้าพูดถึงน้ำเห็นไหมครับถ้าหากว่าคือขึ้นชื่อว่าน้ำมันก็มี2ตัวนะไฮโดรเจนกับออกซิเจน H2O นี่ไงไฮโดรเจน2ตัวง่ายนิดเดียวกับน้ำ1ตัวเรียกเป็นตัวๆเลยง่ายดีไม่ต้องไปเรียกเป็นอะตอมหรอกเรียกเป็นตัวเลยง่ายดีโอเคไหมถ้าเป็นก๊าซนะไฮโดรเจนตัวเดียวโดดๆเห็นไหมออกซิเจนก็ตัวเดียวไปเลยเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ถ้าเป็นก๊าซออกซิเจนก็ถือตัวเดียวอยู่ในตรงนั้นนะคือในระดับนิวเคลียสนั่นเองของออกซิเจนของไฮโดรเจนของคาร์บอนของไนโตรเจนของซัลเฟอร์ของใดๆก็ได้ครับที่มันเป็นก๊าซอากาศทั้งหมดให้มันโคตรก๊าซมาเลยทีนี้เห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่เข้าใจในองค์รวมนั้นได้แต่ทั้งหมดสะสมอยู่ในร่างกายของท่านทั้งหมดผมเหมือนกันงั้นรู้ตัวเราเองเนี่ยครับมันจะรู้ทั้งหมดมันมหัศจรรย์มากของเรื่องนี้นะรู้ตัวเราเองหมดจะรู้สิ่งนอกกายเราทั้งหมดในโลกนี้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดสองขยักนะ1ของลับมีกันอยู่ทุกๆคนแต่ความลับในโลกนี้ไม่มีแน่นอนใช่มั้ยของลับมีกันทุกคนทุกท่านแต่ความลับของโลกใบนี้ไม่มีนะคุณโยมใช่มั้ยใครก็ตามที่รู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตัวเราเองนะจึงจะ get into กับสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขณะนี้เห็นไหมสุดท้ายของลับอยู่ในตัวตนของเราเองสุดท้ายมันก็ไม่ลับเพราะถ้ามันรู้ตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเองเรียบร้อยแล้วมันจะไปลับสิเนี่ยทุกอย่างมันก็ถูกเปิดเผยหมดมันเชื่อมโยงต่อกันและกันหมดเห็นไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงหงอกแหละซึ่งมันต่างจากภาษาวิชาการใดๆทุกสาขาวิชาชีพในโลกเนี่ยไม่เหมือนภาษาลุงหงอกแน่นอนนะครับโอเคนะ
ภาษาลงภาษาที่มันลงตัวกับมนุษย์โดยตรงเพราะมันเรื่องธรรมชาติโดยตรงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชา อะไรนะวิชาที่เขาเริ่มเรียนนะวิชาบัญชีไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรเลยจะเป็นโยธาจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วครับวิชาวิศวกรรมมันต้องมีวิศวกรคือตัวบุคคลบุคคลก็เรื่องธรรมชาติที่ว่าเนี่ยที่พูดไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับนายแพทย์เลยนายแพทย์ก็เรื่องแต่ตัวนายแพทย์เนี่ยก็คือเรื่องธรรมชาติที่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมถ้าหากว่านายแพทย์ผู้ใดท่านใดรู้จักกรอบธรรมชาติที่ลุงหมอกำลังแชร์กำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้ผมว่ามันเกิดประโยชน์นะยกเว้นอีโก้ครอบอะไรบางส่วนของร่างกายมันก็เลยไม่ get into เรื่องของเขาก็แค่นั้นเองใช่ไหมเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราง่ายจะตายไปตีแตกตัดตกแล้วมันก็สบายใช่ไหมไม่ลืมสูดหายใจเข้าไปนะครับทำปากจุ๊บกลืนเข้าไปมันกลืนน้ำเข้าไปค่อยๆหับกลไกนี่มันจะเป็นอัตโนมัติสุดท้ายแล้วกลั้นนานๆเอามันจนแทบหูอื้อตาจะตะล้นนะครับกลั้นไปนานๆฟังไปด้วยเสียงนี้เป็นเสียงที่เป็นตัวกระตุ้นให้ด้วยนะครับเสียงผมเนี่ยนะครับในเวลามันจะกระตุ้นในเวลาเดียวกันนะครับอะไรกันตรงนี้หายไปไหนแล้วไปไงมาไงเมื่อกี้เนี่ยหน้าจอเห็นย้อยๆเยิ้งๆอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใครจะเป็นนักอะไรเขาเรียกว่านักรัฐศาสตร์วิชารัฐศาสตร์ที่เขาสั่งสอนกันมากับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์คือนักรัฐศาสตร์ก็คือมนุษย์มันจะหนีไปไหนมนุษย์หนีไม่ออกเด็ดขาดเรื่องธรรมชาติที่ว่านี้พูดไปตรงไหนก็เจอมนุษย์เลยครับยกเว้นคนนั้นจะไม่ยอมรับการเป็นมนุษย์เขาไปยอมรับนู่นตำแหน่งหน้าที่นู่นนะอย่างนั้นซอยบ่ได้เด้อพอยังไงตัว ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์นู่นเขาไปยอมรับตรงนู่นเขาไปกราบไหว้บูชาสิ่งนั้นเขาไม่กราบไหว้บูชาธรรมชาติที่หลวงหมอกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะมั่งว้าครับเรื่องใครของใครอะไรกันเนาะลองรับรู้ไปเล่นๆเรื่อยๆครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราค่อยๆคุ้นค่อยๆเคยค่อยๆใคร่ครวญประมาณนั้นครับแล้วสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในรูปแบบของอะไรรูปแบบของอะไรอ้าวทำไมล่ะนะเรื่องลุงหลอกหายไปไหนไม่เห็นมีเอ้าอะไรกันดิ่นเป็นระบำไปแล้วทีเนี้ยเอาเข้าไปมันสุดยอดชนิดได้เป็นระบำไปแล้วเดี๋ยวติดยังไงเนี่ยกดใหม่ชั่วโอเคจบกันหายดินแล้วมันโยกให้ดูเงี้ยหน้ามันสายไงจะเลื่อนอะไรต่างๆนั้นกดคนแกงครับล่ะเฟซไลฟ์โป๊ะลุงออกหายไปไหนไม่เห็นมีลุงออกปึ๊บกดเข้ามาแล้วก็ไม่หือไม่อือสิอีกแล้วโอ้ไม่ยอมหือไม่ยอมหือทำไงล่ะดูสิกดเข้าไปดูเรื่องอื่นเนี่ยไม่หือไม่อืออีกโอ้ยก็แย่สิไปไหนไม่เป็นนะแบบนี้ใครส่งกระแสมาช่วยหน่อยเด้อใครส่งได้เขี่ยไม่ถูกให้หนีจากหน้าก็ไม่ไปโอ้ต้องทุบมั้งแบบนี้ อะไรกันนะกันนะสองตัวละเฮ้ยอะไรมาวุ่นวายกดผิดกดถือแล้วไปกันใหญ่เลยเฮ้ยปิดไปก่อนโป๊ะค่อยเปิดใหม่ทีเดียวปิดทิ้งไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนค่อยว่ากัน
อะไรมันจะขนาดนี้ขนาดนั้นนะครับพอไหวไหมครับฟังทันไหมฮะที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้เนี้ยฟังทันนะครับอีกทีนึงนะครับความกดก็คืออากาศมันกดเรานะครับความดันเมื่อเวลาสูดเข้าใจครับปื๊ดกลั้นโอเคนะมันก็ดันออกจากตัวเราเนี่ยปะเท่าไปนะครับนะพลังที่มันดันเนี่ยมันจะไปต้านความกดต่อไปทีนึงนี่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ลุงหงอกค้นพบนะเป็นเอกสิทธิ์ด้วยนะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยจะบอกใครก็ได้ไม่บอกใครก็ได้แต่หน้าที่อย่างนี้บ้านเราทีวีอยู่ด้วยกันเนี่ย20,000-30,000 คนในเวลาเนี้ยเห็นไหมครับ20,000-30,000 ชีวิตก็มารู้กันตรงนี้แล้วต่อไปจะกระจายเองนะครับเด็กเกิดวันนี้แอ้มาเนี่ยก็จะมารู้เรื่องเราลุงหงอกเล่าให้ฟังหน้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่4 กันยายน 2561เรียกว่าค้อนทุบโป๊ะเลยวันเวลานะวันที่ก็จะได้รู้เด็กต่อไปก็จะได้รู้แหละทีนี้เฮ้ยเรื่องนี้ลุงหงอกพูดไปตั้งนานนักหนาแล้วเนี่ยเงี้ยเมื่อ50 ปีผ่านไปเฮ้ยเด็กแอ้ววันนี้โหลุงหงอกพูดไปตั้ง50 ปีแล้วก็จะบอกว่าคุณหันเวลาเขาเองหรอครับตัวนี้นะนะมันต้องมีของเก่าก็คือของที่ท่านสะสมมานั่นแหละครับถ้าพูดเรื่องราวของสุขภาพบอกให้เลยนะครับเขาจับยัดตั้งแต่นู่นน่ะอาหาร5 หมู่นะไงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินพอมาถึงวิตามินปุ๊บก็วิตามิน A B C วิตามินรวม12 ชนิดว่าไปนั่นแหละครับทุกล็อกถูกหลอกมาตั้งเยอะแล้วครับในการศึกษาก็บังคับก็ไปหลอกต่อกันเลือกการศึกษาไม่รู้ว่าสมัยผมเรียนหนังสือสอบลองเขาถามครูก็ถามมาตำราผ่านครูเห็นไหมตำราใครเขียนตำราที่ไหนผ่านครูครูก็สอนตำราสอนตามหลักสูตรเห็นไหมสอนนอกหลักสูตรก็ไม่ได้นี่มันจับบัดมือชกนี่หว่ามันไม่ยุติธรรมเลยคนเกิดก่อนบ้าคนไหนเป็นคนเริ่มตามไปเหยียบถึงที่ดีไหมอ่ะกี่ปีมาแล้วคนนึงเหยียบคนแรกดีไหมเด็ดนะหลุยส์พาสเตอร์นะตามไปเหยียบหลุยส์พาสเตอร์จะได้นึกว่าไม่รู้เลยฝังไม่ตรงไหนพวกจิตวิญญาณเนี่ยรู้มันหมดก็แล้วกันนั่นเวลาผมจ่าผมก็ท้าทายเรื่องพวกนี้ท้าทายคนตายไปแล้วนะไปเผาแล้วนะคนมีชีวิตอยู่ก็เล่าสู่กันฟังอย่างนี้ครับเท่าที่จะรับได้นะแมนบอถ้าใช่อย่าลืมหายใจนะหยุดหายใจปุ๊บเดี๋ยวนี้งานเข้านะพี่นะ นะเลิกพูดกันใครจะจับยัดใส่อย่าไปสนเรื่อง3 อเหมือนกันนะนะอาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ์ อาหารก็ไม่ต้องพูดถึงโปรตีนก็ไม่ได้ใครมันเกลือแร่ไม่ต้องออกกำลังกายก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ไปวิ่งแข่งหมูแข่งหมาแข่งกันไม่ต้องทำงานบ้านขึ้นลงบ้านนี่นะครับเก็บกวาดธรรมดานี่ก้มเงยธรรมดานี่เอ็กซ์ซอร์ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนี่ยผมไม่เห็นจะต้องไปออกวิ่งให้มันเสียเหงื่อไปตรงโอ้ยนี่เนี่ยนะทำไมผมถึงแข็งแรงก็ผมเข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็มีความดันความดันความกดที่ว่าเนี่ยก็เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะไม่ออกทำไมกันนะแต่โตถึงขนาดนี้เคยยกดัมเบลไหมไม่เคยก่อนนี้นี่หน่อยโหนนุ่นสมัยตอนเด็กๆเรียนหนังสือโหนนุ่นเป็นนักกีฬาอะไรต่างๆนะก็อ่ะไม่เห็นจะต้องมีอะไรไม่ต้องไปแล้วมึงต้องเหยียกล้ามใหญ่เป็นโหนะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเราแข็งแรงไหมก็แข็งแรงตลอดมาเหมือนกันนะเห็นไหมครับก็เพราะเข้าใจในสิ่งที่เราให้ฟังมาทั้งหมดมันถึงได้ไม่ต้องมีชีวิตไม่ต้องไปใช้มันเกิดความยุ่งยากจนเกินไปอะไรมาผูกมารัดจนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับไม่ต้องไปยุคสมัยนี้เขาชัดเลยเขาอะไรขับขับอะไรไม่รู้ fit and firm นั่นพอ
ใช่ไหมไม่ต้องนั่นแหละครับคนบ้านเราไม่ต้องอากาศธรรมดานี่เองนะฮะตื่นเช้าก็มาอ้าวเดินเหยียบยอดหญ้าสักหน่อยนึงคนที่อยู่คอนโดหาหญ้าเหยียบไม่ได้นะ คนที่อยู่บ้านธรรมดาธรรมดาอย่างผมนี่ตื่นเช้ามาถ้าไม่นั่งกับแบร์ฟุตเหยียบไปเลยนะนะไม่แบร์ฟุตเหยียบก็ธรรมดาธรรมดาหายใจไปหน่อยก็แล้วกันนะไม่เห็นมันจะต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นเลยพี่น้องเอ๋ยญาติโกทุกอย่าให้ชีวิตมันยุ่งยากจนเกินไปนะอย่าผูกติดกับองค์ความรู้เก่าๆที่เขาสะสมกันมานะผมไม่เคยผูกติดเลยนะกับสิ่งเหล่านั้นแต่รู้กันแล้วกันใช่ไหมล่ะ แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมพอไหมเนื้อหาสรุปนิดนึงฮะผมจะสรุปบ่อยเหลือเกินไม่ใช่เกรงว่าท่านจะไม่ได้อะไรในแต่ละวัน นะความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนก็จากไหนนะจากนู่นมาที่เบิ่มใหญ่ดวงอาทิตย์นู่นไหนครับโอเคไหมนั่นแหละครับความร้อนมันซึมซับอยู่กับทุกๆส่วนก็คือธาตุไฟร่างกายท่านนั่นแหละครับโอเคไหมสูดลมเข้าไปอากาศเข้าไปทางปากมันก็จะได้เบิร์นไปการลุกไหม้ต่อธาตุไฟมันจะทำงานต่อเนื่องเหมือนกับในเตามันมีถ่านอยู่ใช่ไหมล่ะถ่านแดงๆก็มีไฟอยู่ก็ใส่ถ่านเข้าไปทีน้อยสองน้อยก็คือสูดหายใจที่ว่ากันมันก็ไฟเตามันก็ลุกไหม้ชดช่วงอยู่เรื่อยร่างกายเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะมันก็สดชื่นร่าเริงไม่ต้องมีอะไรมาชีวิตมันใช้ง่ายขึ้นเยอะใช่ไหมไม่ต้องไปติดกับดักวิทยาศาสตร์เนี้ยอย่าให้วิทยาศาสตร์มาใส่กับดักเรานะพี่นะรู้จักดวงหงอกก็ต้องไปรูปแบบนั้นไม่งั้นจะรู้จักดวงหงอกไม่จริงนะรู้จักดวงหงอกก็อยากจะให้ดวงหงอกช่วยเยียวยารักษากำจัดปัดเป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้นะรู้แค่นั้นไม่พอนะพี่นะมันไม่ยั่งยืนรู้กันแบบนี้วันนี้สุขภาพไม่ดีก็มาก็แค่นั้นเองครับเปิดทำงานวันจันทร์คานพุธตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นเห็นไหมครับบริการกันไปตามเกิดตามมีทำบุญทำทานกันเพื่อแผ่แบ่งปันกันนะสิ่งที่ได้ที่รู้มากับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งส่วนทางหน้าพนักงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ใครมีก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันทางอากาศก็ยังได้อยู่เวลาเนี่ยนะครับนานๆ นะบ้านใครบ้านใครพอได้อยู่มั้งแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวงับอากาศแล้วก็ดื่มน้ำธรรมดาธรรมดานี่แหละน้ำน้ำแร่ผมไม่เห็นด้วยนะบอกเลยนะคำว่าน้ำแร่นู่นนี่นั่นสารพัดที่ก็จะงัดกระมาใส่กันไปแร่มันแร่อะไรที่ว่าพอแล้วครับอะไรก็สู้น้ำสะอาดไม่ได้นอนมันมีน้ำอะไร reverse osmosisนะ reverse นะอะไร RO อะไรเขาเนี่ยใช่ครับน้ำกรองแล้วกันกรองแล้วกันน้ำกรองมันยังมีเยอะแยะนะน้ำอะไรที่เราซื้อเครื่องกรองน้ำนี่นะครับน้ำอะไรผ่านแม่เหล็กโอ้ยผ่านสารพัดผ่านหูยพออะไรก็สู้น้ำฝนไม่ได้ถึงยุคเวลาที่จะร้อนฝนกินกันแล้วนะครับฝนตกมากๆเนี่ยเอาภาชนะกล่องอย่างนี้เยี่ยมกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยครับดีกว่าเยอะแยะมันไม่ดีเพราะว่ามันกลางวันรถมันผ่านนะฝนตกมามันก็นำเอาสิ่งสกปรกที่มันเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์มันลอยฟุ้งในอากาศน้ำฝนตกมามันก็มารับเอาสิ่งนั้นกลับมาภาชนะใช่ไหมฮะถ้าบ้านใครก็เชื่อมั่นว่าฝนตกมาตั้งเป็นวันเป็นคืนเนี่ยนะลองน้ำใสเข้าไปตนไว้กินทั้งปีน่ะน้ำฝนเนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดเยอะมาก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 ด้วยครับน่ะหาอะไรรองภาชนะไว้ครับพี่หน้าฝนเนี่ยนะครับหาโอกาสเนี่ยไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดน้ำเขื่อนต่างๆขวดตั้งกี่บาททุกวันเนี่ยครับพอแล้วคนหนึ่งก็ใช้บริการกันเราก็หาวิธีอย่างที่ผมพูดถึงนะ หลังคาบ้านใครสังกะสีหรือว่ากระเบื้องหรือว่าจะเป็นหญ้าคาพวกนี้ ใช่ไหมเรนเอามาซ้ำมาใช้กันเป็นน้ำที่สะอาดนะ
ส่วนทางผมไม่เคยไปชีวิตไม่เคยไปหลงกระแสน้ำแร่ที่เขาโฆษณาแพงก็แพงหูอื้อหู้ยเพราะน้ำค่านิยมนะครับนะทุกวันนี้ก็กินน้ำอะไรนะกรองมามีผู้บริจาคมาเป็นก็มีโรงงานผลิตนะก็ซื้อมาใครจะบริจาคเรื่องน้ำขวดอะไรต่างๆนะก็ยินดีนะเพราะว่าผู้คนมาที่นี่ก็พอเวลาเสร็จสับก็เอาน้ำไปคนละขวด2ขวดกลับบ้านไปก็เป็นการทำบุญทำทานไปในรูปแบบอย่างนี้นะครับเห็นไหมผมก็ไม่ได้มาซื้อมาขายนะที่ว่าก็ให้มาอ้าวแจกกันไปคิดกันไปคนไหนพอจะรู้ตัวก็หิบหอบพี่มาคนละโหล2โหลแล้วก็ว่ากันไปน้ำตามท้องตลาดนะครับใช่ไหมถ้ามันสกปรกก็ไปไล่เบี้ยกับโรงงานที่เขาผลิตอะไรกันไล่เบี้ยกับอย.ง่ายสุด อนุญาตมาได้ไงใช่ไหมครับมาตรฐานตรงไหนพวกนี้แหละฮะอย.ไม่เคยให้ความรู้พวกนี้สู่สาธารณะนะบอกให้ทราบเคยมีไหมครับว่าไอ้น้ำขวดยี่ห้อนู่นนี่เคยเข้ามาบอกไหมครับว่ามีความสะอาดสักเท่าไหร่ค่า PN เป็น MP หรือเท่าไหร่ครับ HP หรือเท่าไหร่นะเขาเคยมาพูดไหมไม่มีรู้กันภายในนู่นโอ้ยอย่างนี้เป็นต้นคือสรุปแล้วสังคมไม่ได้อะไรว่าไปทำไมนี่ไม่ค่อยจะได้อะไรก็ทั้งนั้นงับกันอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมถือว่าไม่รู้ในส่วนตัวผมคิดต่างจากชาวโลกประมาณนั้นคิดเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับชาวบ้านครับใช่ไหมครับหรือถ้าหากว่าใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้ก็เอาหน้าเรื่องน้ำครับเพราะอะไรรู้ไหมก็พอน้ำทุกหยดเป็นยาเนี่ยลุงงองเนี่ยเป็นเจ้าของสโลแกนเลยล่ะครับน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกไปเป็นพิษเจ้าของสโลแกนนี่นะครับพูดมา20กว่าปีแน่นอนอย่างเงี้ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้และพูดต่อไปแน่นอนนะครับมันถึงมันเนี่ยอากาศทุกกระตอมเป็นยาเลื่อนชั้นมาอีกแล้วนะดูอากาศไปปุ๊บเป็นยานะต้องคิดอย่างนี้ให้ได้รูปแบบธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้ทำนี้ให้ได้มันจะไม่ต้องไปใช้บริการอยู่ยาที่เขาว่าดีๆความจริงเป็นพิษนะฮะเคมีเป็นพิษหมดนะครับพี่เคมีเป็นพิษหมดนะครับสาดใส่ย่าตายไม่เป็นพิษเหรอบอกก็ใส่คนต้องไม่งามรู้ไหมจุลินทรีย์ตายหมดพื้นดินเป็นพิษฆ่าสัตว์ตัวน้อยเห็นไหมครับก็คิดในมุมเดียวอ่ะคิดมุมเดียวมันก็ใช่สิครับระยะยาวเนี่ยเลยตุ้มเป้เนี่ยพื้นดินที่บ้านเมืองเราเนี่ยดีแล้วฝนตกน้ำท่วมชะล้าหนองเห็นไหมฝนตกน้ำท่วมน้ำหลามจะล้างให้แผ่นดินมันสกที่มันสกปรกแสนสกปรกเนี่ยมันไหลไปบ้างก็ไปตามน้ำน้ำไปไหนลงทะเลนู่นนะพี่ทะเลก็จัดการนู่นที่นี่ความเค็มเนี่ยเขาจะสังเคราะห์เขาเองนะครับใช่ไหมเขาสังเคราะห์แบบไหนถูกความร้อนดวงที่ก็มาเข้าไปภายในก็ดันออกดังมาก็ออกมาเป็นไอระยิบระยับของน้ำนั่นแหละครับไอระยิบระยับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันไปตามนั้นนะไม่ใช่ไปตามไอนะไอน้ำไอน้ำเราเห็นแค่ไอเนี่ยครับเอาเข้าจริงว่าเราขึ้นไปมันก็อะไรนะถูกความร้อนหรือว่าถูกพี่พลังงานบริสุทธิ์มันจะอะไรมันจะผลักก็เรียกว่าเพรสเชอร์ตรงนั้นนะเพรสเชอร์หรือว่าแรงผลักนะก็คือแรงดันนะฮะดูดดันจะดันออกไปภายในรถพลังงานมันจะดันออกไปเชื่อมต่ออะไรกับอวกาศนู่นเห็นไหมครับไปนู่นเลยไหมเวลาไปงั้นนะเห็นดูใช่ไหมล่ะเอาละต่อไปก็จะขออนุญาตดูจอในทีนะอนุญาตนะสกิปดาวเท่านั้นเองนะห้ามกระดูกนะห้ามเอ๊ะจ้าจีไม่เอานะ สกิปหน้าจอเนี่ยจ้าจีเลย เอาละ เสียงชัดเจน YouTube ชัดเจนนะโอเคชัดเจนงับอากาศค่ะดื่มน้ำเป็นยาโอเคดีมากครับวันนี้สงสัยโดนอากาศกดใช้ว่ากดก็แล้วกันนะถูกอากาศกดพอไม่ต้องมีคำว่าดันครับถูกอากาศกด 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วต่อตารางนิ้วที่เขาว่าเนี่ยต่อตารางนิ้วที่เขาว่าเนี่ยส่วนทางผมจะไม่รู้สึกนะด้วยเพราะว่าภายในผมมันดันออกแล้วปะทะออกไปพลังงานนี้มันแปลง
ันแปลกมามันจะออกมาจากตัวเราเนี่ยมันจะห่างจากคนไหนที่มันไม่มีพลังงานดันที่อยู่ภายในนะมันถูกอากาศบีบตลอดขยับตัวก็ไม่ได้จ้ะถ้านอนลุกไม่ขึ้นเลยนี่แหละครับกลุ่มพวกนี้นะพวกติดเตียงไม่มีเรี่ยวแรงขาอ่อนจำเลยครับตัวนี้จำเลยครับที่เขาเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นฮีทสโตรกอะไรที่เขาว่ากันทั้งนั้นแหละครับทีนี้เราไม่มีนะผมกล้าการันตีตัวผมนะครับปัญหาที่บอกว่าโรคหัวใจไม่มีแน่นอนตลอดชีวิตผมเนี่ยนะกล้าพูดล่วงหน้าด้วยนะจำไว้หน่อยนะว่าลุงออกจะเพียงพร้อมกับคำว่าโรคหัวใจหรือเปล่านี่เอามันอย่างนั้นเลยมันเจ๋งไปเลยรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าววันนี้สงสัยโดนอากาศกดดันทำให้ปวดหัวมากๆนะลุงก็งับอากาศตามท่านบอกอยู่ที่จริงก็งับอากาศดูเพิ่มอ้าวกดดูเพิ่มปุ๊บตุ๊กตาก็มาขวางลำทุกทีเลยนะขวางทิ้งแล้วไม่ไปไหนอ๋อใครจะมากำจัดตุ๊กตาที่มันมาขวางหน้าจอนี่ให้หน่อยนะเชื่อคนรู้สึกอ่านต่อก็ไม่ได้เพราะคำว่าดูเพิ่มต้องกดอ่านต่อนะได้แค่นั้นเองนะครับ เอานะคุณแก้วนะผ่านมาเคยสังเกตคนโน้นคนนี้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีคอยจำแนกดีชั่วสุดท้ายก็เกิดทิฏฐิในใจเราเองนั้นอ้าวตุ๊กตานะดูเพิ่มอ่านเพิ่มตุ๊กตามาขวางทุกกะทีแล้วอ่านต่อไม่ได้พี่เอ้ยแบบนี้อ่านต่อไม่ได้เครื่องหน้าจอผมเป็นมันรวนใครจะมาปรับหน้าจอให้หน่อยนะใครมีฝีมือได้มันได้แค่นั้นนะครับอ่านแค่นั้นมันไปก่อนไม่ได้นะคุณแก้วหรือเก่าเนี่ยแก้วก็แล้วกัน KEO อ่านว่าไงครับออกเสียงว่าไงแก้วเนาะหนูชอบคุณอ้าวชอบยุ่งนะระวังให้ดีนะหนูชอบคุณลุงตอนมั่งเหมือนให้พรเลยค่ะหนูชอบมากชอบตอนให้พรนะสาอามินอาเมนและโอบจบเดรียนเรียนแหละชอบตรงนั้นผมบอกว่าพรที่ดีที่สุดจำคือความคิดของเองนั่นแหละนี่พรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านเองดีที่สุดแปลว่ามันคิดนู่นนั่นใครคิดไม่ได้ได้เรื่องอะไรก็ตามสรุปให้ได้อิ่มเอิบจริงแปลว่าจบเรื่องไม่ติดค้างคาด้านความคิดใดใช่ไหมครับนั่นคือดีที่สุดเพราะฉะนั้นพอยินเนี่ยโดยมารยาทกันแล้วอย่างเช่นถวายพระสงฆ์เนรในพระก่อนรับมารยาทแบบโยนิสก็ดีแต่เนี่ยพอที่ดีที่สุดความที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองคำว่าเราท่านกับผมท่านก็ใส่ของท่านเองเราก็คือท่านแหละหมายความอย่างนั้นนะครับส่วนผมได้ต้องผมฝึกมีของผมแล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือความผมนั่นแหละโอเคไหมนี่คือภาษาหมายเป๊ะเลยหมายเป๊ะเลยต้องกลับมาอย่างนี้แล้วเราก็จะตัวของเราเองโดยแท้อาจจะอันโถก็จะขึ้นกับตัวเราเองทุกทีใช่ไหมแต่นอนเดินยืนไปก็มีความมากมั่นใจเคยบุคลาภก็ดีจะเดินจะวิ่งจะทำงานแล้วแต่บทแล้วแต่หน้าที่แต่ละโอกาสอย่างเงี้ยเป็นตัวไปรูปแบบนั้นเนาะโอเคก็ถือไว้ได้ก็แปลว่าคนที่ตกได้เยอะนั่นเนี่ยเก็บได้เยอะนี่ฝนตกเดิมแต่ตกไม่มีลมค่ะไอ้หนูของพอได้เมื่อวานนี่บอกฝนหย
ุดภายใน10นาทีถูกมั้ยครับคุณนัดนะฮะเป็นวานที่มาที่มันพอมันอยู่ใน15นาทีครับเพราะว่าผมเราได้ลงก่อนไปก่อนนะฮะตอนนี้เราครับคุณกันนะครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าที่ผมขอดูนะถ้าหากว่าฝนตกหนักแล้วมันกระเซาะไปเรื่อยๆมีมันพรำจนทั้ง15นาทีจะหมดนะตอนนี้หมดมาก็แค่ครับทีนี้ถ้าบอกว่าปากศิลป์ไม่ใช่นะครับเป็นของเองนั่นแหละท่านได้โดดใช่ไหมครับก็มาขอมาถ้ามันได้นั้นได้ประโยชน์บ้านท่านนั่นแหละลูกหงฝนตกสบายๆโอเคไหมครับขอให้เข้าใจรายงานนิดนึงครับอีกหน่อยผมก็จะรู้ตัวเองนะครับรู้ท่านผมต่ออะไรไปละนี่เขาเรียกว่าตอดกันนะครับเขาเรียกว่าอุเวคอมมูนิชันโดยมีจอนี้เป็นตัวกลางชื่นนะครับก็คือการสื่อสารได้อย่างชัดเจนอ๋อขอบคุณเทคนิคกับเครื่องมือสื่อนะครับหรือมือถอยนี่แหละครับ Facebook Facebook โอเคนะ YouTube อะไรกันไปตามผลตามราโอเคขายขอได้มันจะครับรู้จักลุงหงอกธรรมะคิดมันไม่ติดขัดเกิดอ่ะมันต้องรูปแบบนั้นนะครับมันถึงโตนะครับขายมาตกขายดับทุนเท่าไหร่กำไรมาเท่าไหร่คุณหาแล้วเออชาวบ้าน500บางพันบางอยู่ได้อยู่ประจำวันละวันก็คิดอยู่แบบนี้เพราะเหมือนกันส่งทุกสิ่งเหมือนกันไม่รู้ขึ้นชื่อว่าอะไรนั่นแหละครับฟังนุ่มออกไม่ถึงครับแล้วจะไม่พร้อมกันแล้วครับเนี่ยผมก็ส่งเสริมอาชีพก็คือตรงนี้เองผมนะโอเคมีอะไรคุณชภาครับขอพบชวนเข้ากล้องหน่อยไหมความเงินกดเลยครับฮะลองกดเลยครับลองกดเลยนะเปิดจึกยกเลิกเพิ่มหรือไม่พวกเขาจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกับคุณกดเพิ่มเนาะครับชั่วดูสิเป็นไงมาไงไม่หือไม่อือ ไม่หือไม่อือไม่มาไม่ไปนั่นแหละครับคุณมาลีสันติรู้สึกจะเป็นท่านหน้าใหม่มั้งเนี่ยเนาะยินดีต้อนรับครับผมท่านที่เป็นหน้าใหม่ๆยินดีต้อนรับทุกคนนะตอนยันหนูปวดแก้มข้างขวาหนูใช้ YouTube ของเก่าฟังเสียงข้างหูหายค่ะสุดยอดจริงๆพลังงานบริสุทธิ์ของลุงออกของไอ้หงอกอะไรง่ายดีหงอกโอ้ลมแรงกำลังดูอยู่นี่ลมแดงลมโชยดีครับเชิญเข้ากล้องหน่อยน้องชิต้องกดไมค์ชิปปึ๊บนำลมมาเข้ากล้องหรือไม่พวกเราจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกับคุณเพิ่มกดเพิ่มโชไม่หือไม่หือเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรเรียนรู้ไปด้วยกันครับศึกษาไปด้วยกันพวกนี้มันของใหม่ของใหม่มันต้องเข้าใจกันทีละน้อยสองน้อยโอเคนะ นี่อะไรอีกปืดมันก็มีใครไหมอยากถามไถ่ก็ตามมานะครับใครอยากถามเรื่องอะไรก็ว่ามานะอย่าลืมนะคุณกันนัทจะไม่ได้ตอบนะเมื่อกี้นี่เรื่องของฝนเมื่อวานใน15นาทีที่ว่านั้นนะครับลองกดมาให้ดูหน่อยเผื่อจะได้รู้ว่าเออคำพูดลุงหงอกมันเป็นจริงหรือไม่จริงประการใดประมาณเครื่องลุงหงอกนี่มัน iPhone นะบอกให้ทราบไหมตอนนี้มัน iPhone ได้รับการสงเคราะห์จาก
ไม่รู้ใครก็ไม่มีหน้าจอนั่นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่เคยบอกนะไม่เคยบอกตัวตนนะจะบอกทราบเรื่องนี้ครับกี่แต่ไม่ใช่สามสี่หมื่นจะได้ซื้อแมงกระชายสักคันแค่นี้ถึงวันนี้ท่านก็ยังไม่เปิดเผยตัวตนนะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณครับ thank you very big ก็แล้วกันเนาะให้ได้รับประโยชน์การก็มาใช้ประโยชน์นะผมไม่ได้ไปซื้อไปขายอะไรหรอกนะครับนะสิริมงคลชัยเกิดศักดิ์คุณครับขอฝนตกที่ตำบลบ้านตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นหน่อยครับข้าวจะแห้งตายหมดแล้วอ้าวเป็นงั้นไปโอ้ยทำไงดีทางนั้นพูดยังว่าผมเป็นเจ้าของฝนจะขอเอาขอเอาว่าแล้วก็ดูสิมันเหลือมันเหลือมันเหลืออย่างนี้มันเหลือเหลือก็ฉลองสักหน่อยนึงว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงตามหน่อยดีไหมอย่างนี้ผมก็เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงหายแล้วไม่รู้ไปไหนหมดเชื้อเพลิงเอ๊ะไม่ต้องเติมยังไม่ถึงกับว่าไงคุณนัทไม่เห็นแจ้งให้ทราบนะเรื่องฝนเมื่อวานเนี่ยยังติดใจอยู่นะคุณกันนัทโอ้ยทำไมถึงตั้งชื่ออ่านยากจังเนี่ยไกรสอนเนี่ยโอ้มันง่ายจะตายไปนะกันธนัทกันนัทโอเคก็กันชาเนี่ยก็กันชาเนี่ยครับนั่นๆๆน่ะพูดแป๊บเดียวเชื้อเพลิงก็บินมาแล้วเติมเนี่ยเวลาผมสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆต้องการสอนคนด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะในใจผมต้องการสอนคนด้วยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างผมนะครับเพราะว่าเขาต่อต้านทั้งโลกครับแต่ผมเฉยๆกับสิ่งที่เขาต่อต้านผมถือเรื่องเขามีเรื่องผมจะคิดยังไงจริงๆนะครับเขาโยโย่ว่าเป็นนุ่นนี่เนี่ยมันเรื่องเขามีแต่เขาเป็นลูกของไม่เป็นหรอกยังไงก็ไม่เป็นมะเร็งมะเสงนี่ท้ามันด้วยแต่บอกกันทราบเอ๊ะคนเกิดมาถ้าบอกว่ามะเร็งคือจรมนุษย์ลุงหอยเกิดมาเพื่อปราบจรดีไหมจรมันปล้นชีวิตของคนเอาเปล่าให้ตราหน้าไปเลยชิ้นเลือดไปโรคภัยไข้เจ็บที่มีกับตัวมนุษย์ผมเรียกว่าจรทุกตัวตำรวจตัวจริงมาแล้วปราบจรใครทำไมใช่ไหมดูสิครับความคิดผมจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้สะดุ้งสะเทือนด้วยที่ว่าเพราะฉะนั้นอยู่ถือสาผมลุงส่งกลิ่นมาเป็นยาด้วยค่ะทุกวันนี้พลังอ่อนแรงอากาศเนี่ยดีก็ยังนับไปคนไหนประสาททั้ง5นะครับใครจะรับอะไรก็รับไปผมจะใช้คำว่าเป็นการคลิกนะบางคนก็ได้ภาษาได้เสียงนะครับบางคนก็ได้อากับกิริยาอย่างเช่นนี้พวกนี้อากับกิริยาหมดนะครับบางคนก็ได้ในรูปลักษณ์ที่เป็นตาเป็นใครครับมันคลิกมันคลิกที่แต่ท่านแมนเขาพูดเสมอว่าคือรหัสแต่ถ้าจะรับอะไรจากลุงออกก็มีตั้ง5อย่างหูตาจมูกน้ำลายสัมผัสแต่ละคนได้รหัสอะไรในตัวเอาตัวนั้นเป็นพระเอกประสาทสัมผัสนี่เอานั้นเป็น1เกาะไว้ก่อนต่อไปเนี่ยตัว2ตัว3ตัว4ตัว5เองได้แต่แล้วเท่านั้นตรงนั้นตัวหลักต้องเอาให้อยู่นะครับ
มีโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะว่ารับรหัสพ้นให้เข้าหันมันจะเป็นอย่างนั้นก็ผมก็ภาษาผ่านกับกิริยาครับผ่านหูท่านผ่านกิริยาใช่ไหมล่ะฝนเมื่อวานนี้เหรอคะสรุปตกแบบพรำๆค่ะวันนี้ก็ตกค่ะแต่ไม่แรงเท่าเมื่อวานค่ะโอเคก็ต้องงั้นสิครับก็จะรายงานผลก็ถือว่าก็ยังขายของได้เนาะเมื่อวานตกพรำๆก็พอเดินได้คำว่าพรำๆมันเดินได้ไม่ต้องกางร่มประมาณนั้นแหละไม่ใช่วิ่งหนีฝนถ้ามันมาแรงก็ต้องวิ่งหนีฝนมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายเป็นปกติธรรมดามนุษย์โลกฝนตกกลัวเปียกก็วิ่งหนีสิเดินหลบทันก็ทันไม่หลบก็วิ่งหนีนี่แหละครับว่าความกลัวนะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคือกลัวกับสิ่งเหล่านี้แหละเราใช้มันเท่ากันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของฐานะนะไม่ใช่ความร่ำรวยนะไม่ใช่ความสวยความหล่อนะก็ว่าเหมือนกันบางคนประเภทปัญญาเต้นตื้นใช่ไหมให้มันเต้นตื้นหรือไม่มีปัญญานั่นแหละครับก็มักจะสรุปไม่ออกเวลาผมพูดทิ้งเอาไว้ตั้งนานตั้งนานแล้วทุกชีวิตมีค่าเท่ากันทำเสื้อแจกกันนะซ้ำไปเนี่ยตั้งแต่ปีไหนปี46ซ้ำไปวันนั้นนะวันที่18เขียนไว้เสร็จสับมีลายเซ็นให้เสร็จสับไว้นะเสื้อนะเสื้อที่ทำแจกกันคราวโน้นปี46แจกไม่แจกหรือขายไปรุ่นเอาทำบุญทำบุญโทษทีแจกแล้วโอเคมีการทำบุญอยากทำบุญตลอดก็เชิญนะทายาทใช้ตามเกิดตามมีโตแล้วคิดเองใช่ไหมประเภทคิดเองจะทำมันเหมือนกันนะที่ไปทำสักตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวคิดก่อนเราจะเอาสโลแกนตรงไหนให้ดีได้แล้วทำเสื้อเอาไว้แจกกันใครทำบุญก็ทำกันมาถ้าไหนก็ทำกันมาไม่ได้คิดนะคิดมาทำเป็นไซส์ S M L ก็น่าจะพอดับเบิลเอลนะก็มีประเภทดับเบิลเอลเหมือนกันนะนะครับว่าอย่างนึงเนาะเอาไว้ใส่ต้องการหาผ้าดีๆเนื้อดีๆนะครับมาใส่แล้วมันต้องไม่ร้อนด้วยนะครับผ้าพวกนั้นต้องหากันในเกรดดีๆเข้ามาใช้กันไม่ใช่ทำแจกแบบเสียไม่ได้ใช่ไหมครับหมดหนดยุคทำต้องให้อะไรใส่แล้วมันอุ่นอบอุ่นไปไหนไปด้วยอย่างเงี้ยขึ้นเข้าลงห้วยสบายหรือน้ำบอกอากาศว่าไปโน่นใส่นอกใส่ในว่าไปโน่นก็ดีเหมือนกันนะลุงหงอกทำเป็นเทรดมาร์คขึ้นมาดีไหมเนี่ยขายขายดีไหมขายดีนะเสื้อผ้าลุงหงอกขายดีนะบอกแฟนทุกตัวแป๊ะโป้ไม่เสร็จสับเลยด้วยพิมพ์ไรในมือไปเลยจบข่าวเลยแล้วมันรู้เลยว่า5นิ้วนี่5นิ้วนี่คืออะไรนี่ประสาททั้ง5ก็ได้ได้ทั้งหมดอ่ะนะ5นิ้วนี่นะครับตีความตั้งเยอะแยะนะประสาททั้ง5ก็ได้นะอะไรนะกับกูสันโทได้กันมายังได้เลยได้หมดแหละ โกนาคาโนว่าไปนู่นคุณลุงเปลี่ยนเวลาเป็นกลางวันบ้างนะคะหนูรู้ว่าคุณลุงทำได้เอาเป็นงั้นไปไอเรื่องเวลานี่นะครับก็ระยะนี้ก็ขอรักษาเวลา2ทุ่มนี้ไว้เป็นหลักหน่อยนิดนึงแต่การขยายเวลาทีนี้ก็ต้องรู้ว่าเพราะว่าเวลาผมอยากจะไปอย่างนั้นซะมากจะไปเรื่องของในมิติอื่นซะมากกว่าในส่วนตัวนะครับที่นี่เราก็ถือว่ารักษาเนื้อผ้าของเราไว้นะครับให้เป็นเหมาะตามเวลานัดหมายในคนกับกรณีก็เลยก็คิดกันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าจะไปเพิ่มเวลาทางนั้นก็น่าจะเป็นสื่ออื่นไปประมาณนั้นเพราะว่าผมจะรู้ว่าประโยชน์สองฝ่ามือผมใช้ได้เยอะแยะ
ในการที่จะช่วยผู้คนนะครับผมจะรู้ในส่วนตัวผมยังไม่ได้ทำนะจองซะแล้วเสื้อเนี่ยสามเอ็กทีนึงโอ้3,000ตัวสิงั้นสามพันตัว200เลยหรือว่าตัวละ3,200ตัวถ้าผมจะเราให้ฟังเฉยๆก่อนก็ถึงวันหนึ่งเวลานั้นค่อยว่ากันนะครับอย่าไปเร่งรัดจนเกินเหตุเกินปัจจัยของผมจะรู้ดีในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหรือแม้แต่จะทำอะไรต่างให้แขวนคอต่างหากก็ไม่อยากจะให้มีพวกนี้เอาไว้ถ้ากับเท่าไหร่เหมือนชาวโรคเขาหรอกครับมีก็ทำได้เมื่อนั้นนะครับทำเมื่อไหร่ก็ทำได้พวกนี้จำให้ดีรู้จักลุงหมอกแล้วจะทำอะไรก็ตามนะจำให้ดีนะครับไม่รู้ขึ้นชื่อว่าขายของอะไรก็ได้รับรองว่าไม่มีขาดทุนบอกให้ทราบไว้นะครับผมรับรองเลยนะครับรับรองเลยนะครับเราจะไม่พูดถึงคำว่าอันนี้มหานิยมที่เขาพูดถึงกันทั่วไปที่ผ่านมาตลาดสดไม่พูดถึงตรงนั้นผมจะถือว่าพอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันและหรือจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็ยิ่งดีมากๆอย่าปฏิเสธการเหลือขอเหลือพออย่าปฏิเสธการเหลือกินเหลือใช้แต่ขอกินพอกินพอใช้ประจำวันจำครอบครัวแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยตรงนี้ต้องบังคับต้องได้นะครับโอเคนะใช่ว่าต้องได้หรอครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมดูเวลาแล้ว3 ทุ่มกว่านิดหน่อยนะครับทั้งหมด อยู่หน้าจอก็สมควรแก่เหตุปัจจัยนะครับ53-54ชีวิตที่อยู่หน้าจอกันส่วนที่อยู่นอกจอไม่ได้เข้ามาในหน้าจอนี้ก็คงจะหลายหมื่นกันนะครับ โอเคก็ด้วยความยินดีแม้ว่าจะมาแบบราบๆเรียบๆวันนี้นะครับไม่หวือหวาเมื่อวาน10 หวือหวานะครับเมื่อคืนที่ฝันมาหวือหวาเยอะนะ คนไหนที่ตามไปถึงไหนไม่รู้เมื่อวานเนี่ยเวลาผมพูดผมจะไม่จำไม่ค่อยจำเรื่องผ่านมาแล้วไปจบข่าวขณะที่เราอะไรต่างๆให้ฟังมันก็เท่าที่ท่านได้ยินมานั่นแหละครับได้ยินได้ฟังมานั่นน้อยเป็นไปตามบรรยากาศที่เป็นจริงประมาณนั้นครับโอเคพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบอาชีพตามปกติก็แปลว่าความแข็งแรงยังคงมีอยู่เห็นไหมแล้วก็นอนหลับผมไม่ได้ยั่วยุให้ฝันดีเลยนะผมไม่เคยที่จะบอกว่านอนหลับฝันดีนะไม่เคยมีแต่ขาดภาษานี่20 กว่าปีไม่เคยพูดมีแต่ว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจบข่าวเราต้องการตรงนั้นไม่ใช่ไปฝันไปเห็นเลขนู่นเลขนี่ไม่เอานะอย่าไปเห็นมันอะไรก็สู้แรงกายเราไม่ได้หรอกครับในส่วนที่เป็นลาบลงลาบลอยอย่าไปหวังมันนะครับ สู้แรงกายเราไม่ได้หรอกครับนะทำไปที่ว่าเมื่อกี้นี้พอกินพอใช้นั่นแหละครับเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องขอละพอเนาะส่วนจะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็ทำหน้าที่ต่อไปอย่าให้มีอะไรมากระแทกกระซอกกระแซะมาเบียดมาบังเอาก็ถือว่าเป็นลักษณะเป็นการปกป้องคุ้มครองให้โดยเสร็จโดยรวมเนี่ยก็ลองสังเกตเอาครับจากภาษาที่ผมสื่อสารและท่านก็ได้ยินก็ไปพิจารณาใคร่ควรดูซิมันเป็นอย่างนั้นมาหรือเปล่าแต่ก่อนมีแต่คนมาดูดดึงไอ้ตอนนี้รู้สึกห่างๆไปฮะหรือไม่รู้คนที่เขากู้นี่ยืมสินเราก็จะมานำมาจ่ายแต่อย่าไปให้ร้ายเขานะครับอย่าไปคิดให้เขาได้มีได้อะไรต่างๆก็จะเหลือของเขาก็จะไม่ให้เราประเภทใครเขากู้นี่ยืมสินไปประมาณนั้นให้คิดอยู่ในกรอบนี้นะครับอย่าไปสาปแช่งเขานะ
ย้ำนะห้ามสาปแช่งเขานะครับรู้จักกับหลวงออกห้ามเลยนะครับตอนนี้ต้องห้ามเด็ดขาดหนึ่งอภัยเขาไปซะนะอภัยแล้วก็ให้เขาได้ทำมาหากินกันให้มันทั่วไปนะถ้าหากว่ามันเกินกับความต้องการในชีวิตประจำวันเขาแล้วประชิดมันเกินความต้องการในชีวิตประจำวันของเขาแล้วเช่นพอกินเหลือกินเหลือชั้นส่วนที่เหลือเนี่ยฮะที่เขาเอาไปเขาจะมาคืนเราคิดอย่างนี้เวลาคิดใครก็ตามไม่เหลือเขาไม่ให้หรอกลูกหงอกเหมือนกันไม่เหลือจะไปให้ได้ยังไงเหลือกินเหลือใช้ถึงจะให้ได้ใช่ไหมถ้าไม่พอกินพอใช้ให้ได้ยังไงมันเป็นธรรมดาเลยฮะเป็นคอมมอนธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นจึงอย่าไปสาปแช่งใครนะครับรู้จักลูกหงอกห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามเด็ดขาดจำไว้นิดจำมากๆหน่อยเรื่องนี้ต้องจำมากๆเพราะว่ามันเป็นกติกาของคุณธรรมอ่ะกติกาของเมตตาธรรมคุณธรรมธรรมจุดโลกมันเป็นกติกาของเขาเลยนะครับต้องขอให้เป็นอยู่ในกรอบข่ายพวกนี้แล้วก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีการประกอบสมาชีพชอบนะครับขณะเดียวกันเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกับเอวังก็มีจักรกรรมนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบThank you. Very big ครับผม